สวัสดีค่ะพบกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะที่เพื่อนๆ เห็นข้างหลังนี้ก็คือแอมกำลังเตรียมน้ำปุ๋ยเพื่อที่จะลงผักล็อตใหม่นะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะคะการดูแลผักค่อนข้างที่จะยากนะคะผลผลิตที่ออกมาก็มันก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนในช่วงฤดูหนาวนะคะนอกจากจะดูแลผักยากแล้วนะคะบางพื้นที่ยังจะต้องเจอปัญหาการตลาดอีกนะคะผักล้นตลาดเอ่ยราคาต่ำเอ่ยแข่งขันกันสูงเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคในการทำยังไงนะคะในการหาตลาดในการเจาะตลาดผักสลัดแล้วก็เทคนิคในการขายผักสลัดยังไงนะคะซึ่งของเองก็ปลูกมานี่จะครบ1ปีแล้วนะคะปรากฏว่าไม่พอขายเลยสักรอบนะคะก็เลยจะมาแชร์เทคนิคดีๆซึ่งเป็นเทคนิคแล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆนะคะไม่ได้อ้างอิงจากวิชาการหรือว่าหลักการใดๆนะคะอาจจะมีถูกผิดไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะค่ะ3เทคนิคดีๆในการเจาะตลาดผักสลัดนะคะทำยังไงให้ขายผักสลัดทำยังไงให้ผักสลัดของเราขายดีนะคะอันดับที่1เลยนะคะก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะต้องวางแผนก่อนว่าเราจะปลูกเพื่อกินเองเพื่อสุขภาพหรือว่าปลูกเพื่อที่จะขายสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องพอเรารู้เป้าหมายแล้วว่าเราจะขายหรือว่าเราจะปลูกเพื่อกินเองเนี่ยสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะปลูกเพื่อขายทีนี้เป้าหมายต่อไปเราก็จะต้องชัดเจนแล้วว่าเราจะปลูกขายให้ใครสำคัญนะคะตรงนี้เราจะขายให้ใครนั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายเราจะต้องชัดเจนแล้วว่าเราจะปลูกเราจะเจาะกลุ่มไหนเพื่อที่จะให้มาเป็นลูกค้าของเราอย่างขอแอมเนี่ยนะคะปลูกในหมู่บ้านซึ่งในพื้นที่บริเวณก็คือยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับในหมู่บ้านหรือว่าในเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ผักสลัดเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมนะคะซึ่งตอนที่แอมปลูกแอมก็ชัดเจนแล้วว่าแอมจะปลูกตั้งใจเลยว่าถ้าปลูกได้ทดลองปลูกดูก่อนถ้าปลูกได้เนี่ยก็คิดว่าจะปลูกขายแหละแล้วทีนี้แอมก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่เจาะกลุ่มลูกค้าในบ้านก็คือลูกค้าเรียกง่ายคือเป็นอยู่ในชนบทก็คือลูกค้าบ้านๆอ่ะจะไม่ได้เจาะจะไม่ได้เน้นที่กลุ่มลูกค้าในบ้านนะคะกลุ่มลูกค้าที่แอมเน้นก็คือจะเป็นลูกค้าในตลาดลูกค้าในตลาดเพราะว่าไปเห็นแล้วว่าลูกค้าในตลาดเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะก็จะพอไปได้ก็เลยแรกๆที่ปลูก10กล่องเล็กนะคะทดลองปลูกแล้วก็เริ่มทดลองปลูกแล้วก็เริ่มจากก็คือแรกๆยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเขาก็ยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้ปลูกเยอะวิธีที่แอมใช้ก็คือแอมจะใช้วิธีการสร้างตัวตนพรีเซนต์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยเราปลูกผักนะเป็นผักสลัดแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเน้นปลอดสารพิษเพราะว่าตัวเองก็ปลูกเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวทานเองด้วยแล้วก็เพื่อที่จะส่งต่อผักแล้วก็จุดเด่นของเราก็คือจะเน้นผักปลอดสารพิษแล้วก็เราก็จะพยายามรักษาคุณภาพตรงนั้นนะคะวิธีที่แอมใช้ก็คือการสร้างตัวตนสร้างตัวตนยังไงก็คือการหมั่นอัพคลิปโพสต์คลิปก็คือจะพรีเซนต์ตัวเองทุกอย่างในโซเชียลแล้วก็ในทุกๆช่องทางที่จะสามารถทำให้คนได้เห็นว่าเนี่ยเราปลูกผักสลัดอยู่นะแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะปลูกแบบเน้นกลุ่มคนรักสุขภาพอ่ะแล้วก็เจาะไปนะคะแรกๆก็โพสต์ขายรอบแรกปลูก10กล่องถามว่าขายหมดไหมไม่หมดนะคะแล้วก็อาศัยว่าเอาไปขายที่ตลาดนัดด้วยไม่ได้ไปขายเองนะคะพอดีมีนะมีพี่มีญาติของตัวเองเนี่ยเปิดแผงอยู่แล้วก็เลยไปฝากเขาขายทีนี้ก็ปรากฏว่าเป็นเขาเรียกอะไรพอ
พอเราเอาไปขายแล้วก็เปิดตัวเนี่ยก็เริ่มจะมีกระแสตอบรับกลับมาอีกอย่างหนึ่งที่แอมทำก็คือแอมจะเอาสติกเกอร์แปะสติกเกอร์ที่เป็นโลโก้ของร้านตัวเองน่ะจะแปะที่ถุงผักไว้เลยนะคะไม่ว่าจะไปขายที่ไหนจะไปฝากร้านหรือว่าฝากแผงของใครก็ตามเนี่ยก็จะติดโลโก้ของตัวเองไว้เพื่อที่จะเป็นการโปรโมทสินค้าของตัวเองในตัวนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมีคนรู้จักมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็ปลูกไม่พอขายเลยสักรอบนึงนะคะจาก10กล่องวันนั้นวันนี้ก็เพิ่มมาเป็น3โรงเรือนนะคะก็หมุนเวียนอยู่ที่100กล่องโดยประมาณนะคะซึ่งแอมทำคนเดียวบางรอบก็ทำไม่ทันจริงๆนะคะเพราะว่าคิดว่าจะหาลูกน้องมาช่วยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ลงตัวนะคะก็เลยจะต้องทำคนเดียวไปก่อนในช่วงนี้นะคะค่ะนอกจากเราตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนแล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเราจะวางกลุ่มเป้าหมายไหนแล้วก็3ก็คือเราจะต้องไปเจาะตลาดพรีเซนต์ตัวเองเหมือนพรีเซนต์ตัวเองนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือเราจะต้องรักษาคุณภาพของสินค้าของเราให้ดีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมือใหม่ที่ปลูกผักสลัดนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าที่เป็นประโยชน์หรือว่าจะช่วยเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็ถ่ายทอดบางทีมันก็คือถ่ายทอดจากประสบการณ์ของตัวเองมันก็เลยจะไม่เป็นขั้นเป็นตอนเท่าไหร่นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ